ประเด็นมันมาจากตรงนี้คือคุณพวงเพชรชุนละเอียดเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาไปหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาว่าอยากจะของงบสักประมาณ28ล้านอะไปสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็หวังว่าจะเข้าที่ประชุมครม.แต่ล่าสุดที่มีการประชุมครม.สัญจรเมื่อวานนี้ที่หนองบัวลำพูนะคะทางด้านของคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่ายังไม่ได้เอาเข้าไปคุยในที่ประชุมครม.เลยเพราะดูเหมือนมันยังเป็นการขัดแย้งกันอยู่บางคนอยากให้สร้างแต่หลายคนบอกว่าไอ้ตรงจุดที่สร้างเนี่ยมันก็เสียหายเยอะนะนะคะป่าหมดไปเยอะเหมือนกันนะคะก็เลยยังเป็นประเด็นก็ยังไม่เอาเข้าที่ประชุมครม.แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มันผ่านมานะคะหลายนายกนะมันเริ่มมาจากสมัยคุณทักษิณนะคะก็ไม่ผ่านนะคะเพราะมันยังขัดแย้งกันอยู่จนมาคุณยิ่งรักนะคะน้องคุณทักษิณก็ไม่ผ่านมันขัดแย้งกันเอาง่ายๆเอาแค่รัฐบาลชุดที่แล้วอ่ะนะคะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ไม่แตะนะเพราะท่านบอกว่ามันเป็นความขัดแย้งอยู่จนมาถึงคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกมาบอกแล้วว่ามันยังขัดแย้งอยู่เดี๋ยวขอไปเสนอมากกว่านี้ท่านก็เลยโยนลูกข้อมูลเนี่ยไปให้ทางปลัดของกระทรวงว่าไปศึกษาข้อมูลมามากกว่านี้